สวัสดีครับวันนี้เซเลบขับขอพาเสนอครอบครัวเนยโชติกาเรียกได้ว่าใส่ใจกับทุกเรื่องจริงๆสำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างเนยโชติกาที่เพิ่งคลอดลูกสาวคนเล็กน้องละลินไปเมื่อไม่นานหลายคนชื่นชอบในการเลี้ยงดูของแม่เนยมากๆให้ความรักกับลูกๆเต็มที่อย่างเรื่องอาหารการกินที่นอกจากจะเห็นภาพสวนผักข้างบ้านที่เห็นเนยพาน้องละลินไปเก็บมาทำอาหารกินเองล่าสุดเนยยังโพสต์ภาพสวนผักผลไม้ปลอดสารพิษที่สร้างขึ้นมาด้วยความรักลูกอีกบรรยากาศสวนผักผลไม้ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มีร่องน้ำอุดมสมบูรณ์มากๆที่เนยถ่ายรูปให้เห็นและเมนูที่มีบวบมาทำอาหารทำเอาหลายๆคนอยากรู้เลยว่าสวนผักของเนยโชติกานั้นอยู่ที่ใดมีแต่คนชอบคอมเมนต์ว่าชอบกันทั้งนั้นมันช่างดูดีมากๆทางทีมงานเซเลบขับก็ขอให้เนยโชติกาและครอบครัวมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะครับสวัสดีครับ